สนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยูโกลวีกลุ่มการที่คนคนหนึ่งนะครับจะผ่าเส้นทางมาเป็นผู้บริหารหรือเป็นเจ้าของกิจการได้นะครับก็ต้องมีการฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมากมายครับวันนี้ครับเพื่อจะพาผู้ชมไปทำความรู้จักกับคุณวิจักสิริสิงห์นะครับประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยท็อปสปอร์ตจำกัดนะครับหนังสือไม่เคยเขียนนะครับว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราจะทำยังไงผู้ที่สามารถผลักดันแบรนด์ Reebok ที่เป็นแบรนด์ชั้นนำรองเท้ากีฬาอันดับโลกนะครับไปดูแนวความคิดแนวการลงทุนและแนวการใช้ชีวิตของเขากันดีกว่าครับว่าจะมีอะไรดีๆมาฝากผู้ชมกันครับพบกับเขาได้เลยครับในช่วงหน้ากับรายการ Invest Now ลงทุนวันนี้โอกาสดีสร้างได้ครับตอนนี้นะครับเพชรก็ได้อยู่คุณวิจักเรียบร้อยแล้วนะครับผมสวัสดีครับคุณวิจักครับสวัสดีครับก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องของแบรนด์ Reebok กันอยากจะช่วยย้อนนิดนึงครับว่าคุณวิจักศึกษาที่ไหนมาบ้างแล้วก็จุดเริ่มต้นการทำงานครั้งแรกอ๋อถ้าเท้าความกลับไปนานนะครับ นิดนึงฮะก็ไปเรียนไฮสคูลครับเกรด12ที่บอสตันนะครับแล้วเมืองนอกตั้งแต่เด็กเรียนเมืองนอกตั้งแต่เด็กแล้วก็ไปจบตรีทางด้านวิศวะที่นิวยอร์กแล้วกลับมาจบโท MBA ที่บอสตันแล้วก็เริ่มกลับมาทำงานสถานที่แรกที่ทำงานคือแบงก์ไทยพาณิชย์อยู่ในโครงการของ Management Trainee นะครับก็ทำงานแบงก์ได้ประมาณปี7เดือนนะครับก็เรียนหนังสืออย่างเดียวเลยแบงก์เรียกมาสอนหนังสือเป็นคนชอบสายการเงินเหรอเลยคือผมอยากจะเรียนรู้ว่าคือเราเรียนทางด้านสายวิทย์มาสายวิศวะมาเราก็อยากจะรู้ว่าทางด้านการเงินเป็นยังไงนะครับก็ผมต้องถือว่าเป็นประโยชน์กับชีวิตอย่างสูงมากเลยครับพี่ก็สำคัญกว่า MBA คือเราได้รู้ระบบการเงินของประเทศทั้งหมดแล้วเราไม่ได้มีโอกาสไปทำฝึกงานในด้านสินเชื่อเราก็ได้รู้ว่าการวิเคราะห์ธุรกิจทำยังไงแล้วพอทำเรียนหนังสือพอครบปี7เดือนเขาก็จะให้ทำงานจริงละก็ลาออกเขาอุตส่าห์เทรนเรามาใช่เขาอุตส่าห์เทรนเรามาผิดมากเลยยอมรับตอนนั้นรู้สึกผิดมากเลยแต่เผอิญบริษัทเอกชนมาประมูลซื้อตัวนะครับเงินเดือนที่รับอยู่ที่แบงก์เท่าไหร่เขาบอก3คูณเลยแล้วปีแรกเงินเดือนขึ้น4ครั้งไม่ใช่ขึ้นทุกปีนะครับขึ้น4ครั้งต่อปีไปผมก็ไปฮะเราไม่ว่ากันฮะใช่อันนี้ไม่ว่ากันเราก็ไปนะฮะเราก็ไปทำงานโรงงานนะครับก็ตอนนั้นก็เป็นโรงงานผลิตรองเท้าก็ไต่เต้าอยู่ในสายผลิตสักประมาณปีกว่าคือเราไปคุมการผลิตไปคุมการผลิตคำสักประมาณปีกว่าทางเขาก็ทางเจ้าของเขาไปเปิดโรงงานใหม่เพื่อจะผลิตแบรนด์กีฬาให้กับต่างประเทศเขาก็ให้ผมขึ้นไปเป็นทางด้านคุมทางด้านการตลาดเป็นเหมือนรับจ้างผลิตใช่ครับรับจ้างผลิตจากเมืองนอกผมก็ไปทำทางด้านการตลาดอันนี้ย้ายฟิลแล้วนะย้ายฟิลละอันนี้ไอ้วิศวะที่เรียนมาเลยเริ่มลืมละว่ามันคืออะไรบ้างนะฮะก็ไปทำด้านการตลาดพอไปทำการตลาดปั๊บก็เรียนรู้กับสายการตลาดก็คือติดต่อเมืองนอกบินชีวิตก็ใช้ชีวิตอยู่กับการบินไปเมืองนอกกลับมาติดต่อคุยกับลูกค้าลูกค้ามาพาลูกค้ารับรองลูกค้าคุยกับลูกค้าเคาะราคารองเท้าอะไรเงี้ยไปเรื่อยทำมาได้สักระยะหนึ่งก็จนกลางปี40ฟองสบู่แตกสภาวะธุรกิจต้มยำกุ้งเข้ามานะครับตอนนั้นทำอะไรอยู่ตอนนั้นก็เป็นสายการตลาดอยู่ในโรงงานนี่นะครับเราก็มีการกู้เงินเมืองนอกนะพอกู้เงินเมืองนอกเป็นดอลลาร์พอฟองสบู่มันแตกมันก็มีปัญหาเกิดขึ้นทางเมืองนอกเองก็กระทบไปด้วยกับเศรษฐกิจเขาก็รีคองเงินทั้งหมดคืนนะพอรีคองเงินทั้งหมดคืนเราก็ประสบปัญหาในสภาวะสภาพคล่องทันทีและในขณะเดียวกันเราก็ทางฝ่ายการเงินก็มีการไปบุ๊กเงินดอลลาร์ขาขายไว้ก้อนหนึ่งแต่ไม่ได้บุ๊กทางด้านขาซื้อพอไม่ได้บุ๊กทางด้านขาซื้อมันก็ขาดทุนทันทีกาอากาศ25บาทตอนนั้นมัน50ขึ้นไป50ก็ขาดทุนทันที25บาทแล้วบุ๊กไว้จำนวนที่เยอะพอสมควรประมาณสัก40ล้านเหรียญก็ขาดทุนทันทีอีก1,000ล้านฟองสบู่ก็แตกโพะโรงงานก็แตกด้วยเจ้าหนี้ทั้งหลายก็มีปัญหาก็เลยให้ผมเข้าไปแก้ผมก็เข้าไปแก้ก็ขึ้นไปเป็นกรรมการผู้จัดการแล้วก็ขึ้นเป็น CEO ของบริษัทแล้วตอนนั้นเราเข้าไปแก้ยังไงหรือเรารู้ตอนนั้นเรารู้ก่อนไหมว่าปัญหาอย่างนี้มันจะเกิดหรือว่าวิกฤตเราไม่มีใครรู้เรื่องก่อนไม่รู้เลยไม่รู้เลยว่าจะเกิดจะมีการลอยค่าเงินบาทเราไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าเขาจะลอยค่าเงินบาทนะครับ
แล้วก็เราไม่รู้ว่าเศรษฐกิจมันจะกระแทกกระทบกระทั่งแรงขนาดนี้เราก็เลยไปทำผมก็เข้าไปแก้แต่สิ่งแรกที่แก้คือเราต้องหาเงินให้ได้ก่อนใช่ cash is king สิ่งแรกต้องหาเงินให้ได้ก่อนครับอันนี้จะหาเงินยังไงแบงก์บอกว่าตอนนั้นมีอยู่7 8แบงก์พร้อมกันโอ้แบงก์ใหญ่ๆนี่ในประเทศไทยผมมีหมดทุกแบงก์เนมอิดเลยฮะผมมีทุกแบงก์เลยครับแบงก์ใหญ่ๆนะฮะเขาก็บอกว่าจะแก้ยังไงผมก็คุยกันไปคุยกันมาก็ทุกแบงก์ก็ไม่อยากเสียไม่อยากเสียหายใช่มั้ยครับก็คุยกันว่าเดี๋ยวเราดูซิว่าเราจะแก้ไขเรื่องนี้ยังไงครับทุกแบงก์ก็เรียกประชุมก็ทางแรกก็คือเข้ากปน.คณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของแบงก์ชาติครับนะครับเข้าคอปนอเสร็จมันไม่พอมันตกลงกันยากก็เลยต้องไปศาลล้มละลายเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการครับแล้วเขาก็ตั้งผมเป็นผู้ทำแผนนะฮะพอตั้งผมเป็นผู้ทำแผนผมก็เสนอแผนครับพอเสนอแผนปั๊บมันแผนก็ผ่านแผนผ่านก็ค่อยๆแก้ลงมาเรื่อยๆระยะเวลาที่ใช้ในการแก้แบบนี้กินระยะเวลาเท่าที่ผมทำเนี่ยทำมาเกือบ10ปีครับแก้มาจากนี่ก้อนเบลเลอร์เลยนะครับอยากจะมาบอกตัวเลขเลยเนี่ยตกใจ แล้วก็ค่อยๆทยอยลงมาเรื่อยๆจนลดลงมาอยู่ในเรทที่เราคิดว่าเรารับได้ใช่ไหมแล้วพอเอิญพอตอนนั้นเขาทางรัฐบาลขึ้นค่าแรงเป็น300บาทรเราก็รู้แล้วว่าเราไม่สามารถจะคอมพีทกับเมืองจีนหรือเวียดนามหรืออินโดได้ละแถบเพื่อนบ้านเราแถบเพื่อนบ้านตอนนั้นนี่ก็ลงมาอยู่ในวิสัยที่เรียกว่าแบงก์พอที่จะรับกันได้จริงๆก็คือข้างกันเข้าไปแค่นี้คือการประวิงเวลาเพื่อให้แบงก์เนี่ยปรับตัวสำรองให้พอเพื่อที่จะให้มีโอกาสได้แบงก์ได้ write off ได้โดยที่ไม่กระเทือนกับสภาของกองทุนของแบงก์นะครับซึ่งตอนนั้นก็แบงก์ทุกแบงก์ก็อักรีว่าโอเครับได้ละตรงนี้ผมก็เลยบอกแบงก์ว่านั้นเราปิดเถอะเราก็เลยปิดบริษัทพอปิดบริษัทเนี่ยเราก็ผมก็ตอนนั้นวงไปทูนเองก็มีไรท์ในการขายสินค้ารีบ็อกในประเทศไทยได้ลิขสิทธิ์มาแต่คราวนี้พอลิขสิทธิ์ตัวนี้มันก็ถูกปิดไปพร้อมกับบริษัทเกิร์มแล้วก็ยังเป็นหนี้เป็นสินทางรีบ็อกอยู่รีบ็อกก็เลยบอกว่าช่วยทำให้หน่อยช่วยมารับหนี้ช่วงเนี้ยก้อนให้ต่อให้ผมเห็นโอกาสผมก็เลยมาเปิดบริษัททำเองแล้วตอนนั้นเราอยู่ในช่วงสภาวะที่เศรษฐกิจเพิ่งจะซบเซาเจอ crash แรงๆไปยังมีความกล้าให้จะเอามาเริ่มต้นกันใหม่ธุรกิจใหม่แต่แล้วมีเงินลงทุนต้องใช้จำนวนเยอะเยอะครับก็ใช้พอสมควรก็เลยถึงเรามองคิดว่ามันเป็นโอกาสผมเชื่อว่าผมมีความชำนาญพอว่าผมอยู่กับมันมาทั้งชีวิตผมอยู่กับธุรกิจนี้มาทั้งชีวิตแล้วผมมีความชำนาญมีโนว์ฮาวแล้วผมเชื่อมั่นในตัวแบรนด์ผมก็เลยทำนะครับผมก็มาเปิดบริษัทเมื่อปี10นะครับก็เปิดแล้วก็ประสบความสำเร็จก็ทำมาเรื่อยๆก็ดีแบรนด์ก็เติบโตธุรกิจก็เติบโตแล้วก็เอื้อตลาดเมืองไทยมันเอื้ออำนวยด้วยเพราะว่าคนไทยเนี่ยหันมาใส่ใจสุขภาพตัวเองมากขึ้นครับคือเทรนด์อันนี้มันมามันก็เลยผนวกกับของเราใช่ที่เป็นแบรนด์กับรองเท้ากีฬาใช่เป็นแบรนด์ที่เป็นเกี่ยวกับฟิตเนสการออกกำลังกายนะครับแล้วสังเกตไหมครับดาราสมัยนี้การตลาดไม่ต้องทำอะไรมากเลยจับดาราอยู่จับอินฟลูเอนเซอร์ทางเมืองนอกจะใช้คำว่าอินฟลูเอนเซอร์พวกนี้ถ้าเราจับอินฟลูเอนเซอร์อยู่เนี่ยเราก็จะได้ตลาดมาละส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยจะมีโลกของโซเชียลเยอะมากใช้ Instagram ใช้Facebook ผมเพิ่งไปงานมางานหนึ่งทางเมืองนอกเนี่ยเขาทำวิจัยคนไทยเนี่ยจะมีสมาร์ทโฟนเนี่ย 82% ของคนไทยทั้งหมดมีสมาร์ทโฟนที่เป็น 3G 4G นะใช่ครับที่เป็นทั้ง Android และ iOS ครับเขาบอกมากที่สุดใน Southeast Asia เปอร์เซ็นต์นะครับ82% ผู้จัดกำลังจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้แหละมันทำให้การใช้อินฟลูเอนเซอร์มันมีประสิทธิภาพใช่ครับเพราะว่าอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเขาสามารถที่จะโน้มน้าวคนเนี่ยอย่างเรายกอย่างตัวอย่างง่ายๆเราจะดูว่าคนไหนฮอตไม่ฮอตเนี่ยดูที่คน follow ใน Instagram
การที่เราจะเลือกใช้อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยไม่ต้องทำอะไรมากเลยบริษัทเอเจนซี่ดูเลยว่า Instagram มีคนฟอลโล่อยู่เท่าไหร่คุณเห็นดาราสมัยนี้นะครับฟอลโล่กันที5ล้านกว่า6ล้าน6ล้านไม่ต้องอะไรเลยครับ Pretty Motor Show มีฟอลโลเวอร์เป็นล้านเป็นไปได้ยังไงน่าตกใจไหมครับผมมองคนนี้ผมมันก็ตกใจแล้วดาราเนี่ยเขามาวัดกันเลยว่าคนไหนมี follower คนเยอะมากกว่ากันอินฟลูเอนเซอร์นี่มีความสำคัญกับการทำธุรกิจพอสมควรเลยครับแล้วก็จะมีอิทธิพลกับรุนแรงกับเราไปเรื่อยๆอันนี้คือเป็นเรื่องของเราการตลาดในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปติดตามกันต่อว่าจริงแล้วทางรีบอกยังมีกิจกรรมดีๆอะไรมากมายที่น่าสนใจนะครับผมเดี๋ยวไปต่อช่วงหน้าครับครับคุณจักรครับเรามาคุยกันต่อว่าแคมเปญของตัว Reebok เนี่ยที่บอกว่ามีการทำมาร์เก็ตติ้งเยอะมากเลยออนไลน์อินฟลูเอนเซอร์ใช่ครับจริงๆแล้วทางตัว Reebok เองมีแคมเปญยิ่งใหญ่ที่เพิ่งผ่านผลไปก็คือ Be More Human ใช่ครับผมช่วยเล่าถึงแคมเปญนี้ให้ฟังแคมเปญนี้เป็นแคมเปญที่เป็น global นะครับทำทั่วโลกนะครับเหมือนกันคำว่า be more human เนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยทำอะไรให้เป็นมากกว่าตัวที่เราเป็นเขาคือคนของเราอย่างเราเนี่ยเราคิดว่าเรามีขีดความจำกัดแค่นี้อย่างสมมติเราวิ่งเนี่ยเราวิ่งได้สัก3กิโลใช่ไหมครับนี่คือสุดของเราละนี่คือสุดของเราละเรารู้สึกแต่จริงๆแล้วเนี่ย Reebok พยายามจะ inspire คนให้คิดว่าตัวเองเนี่ยทำได้มากกว่าที่ตัวเองคิดจริงๆแล้วเนี่ยขีดลิมิตของเราเนี่ยมันเราสามารถทำอะไรได้มากกว่าที่เราคิดไปเยอะนะที่เราเชื่อถ้าเราเชื่อว่าเราทำได้มันทำได้งั้นไอ้แคมเปญ Be More Human เนี่ยก็คือหมายว่าทำอะไรก็ได้ที่เราคิดว่าเราทำได้แค่นี้รีบอกบอกว่าเราลองก้าวอีกสักสเต็ปหนึ่งไหมเราจะทำได้ไหมนั่นก็คือแคมเปญคือเบื้องหลังของคำว่า Be More Human ทำอะไรให้มากกว่าตัวเองที่ตัวเองคิดผลตอบรับฟีดแบคเป็นไงครับตัวแคมเปญดีครับเพราะว่าคนเราเนี่ยคือคนเราเนี่ยต้องมี push ต้องมีคนมาคอยกระตุ้นถูกต้องต้องมี push นะครับต้องมีคนมา push อย่างเข้ายิมเราก็ต้องมีเทรนเนอร์ครับลองเข้ายิมโดยที่ไม่มีเทรนเนอร์เลยครับก็ยก2นาทีก็พอยกกลับบ้านสองนาทีเอาวันนี้ออกกำลังกายแล้วครบแล้วกลับบ้านแล้วไม่ต้องทำอะไรละครับงั้นผมบอกว่าแคมเปญออกมาเพื่อ push คนเพื่อให้คนมีความรู้สึกมา inspire เขาครับมาขับเคลื่อนเขาให้เดินทางไปข้างหน้า คนเรานิสพุชทุกคนนิสพุชทุกคนครับไม่มีใครไม่นิสพุชนะครับนะงั้นเราถึงบอกว่าในสนามฟุตบอลเวลาเราดูพรีเมียร์ลีกหรือดูอะไรก็แล้วแต่เราจะเห็นโค้ชยืนอยู่ข้างๆตะโกนสั่งเยลโอ้ยอัดวิ่งไม่ดีเปลี่ยน ใช่ไหมครับนั่นคือพุชทั้งนั้นนะครับมุจจากเชื่อว่าการที่เรามีคนมาคอยช่วยกระตุ้นเราเนี่ยมันทำให้เราพัฒนาได้เร็วขึ้นใช่ครับผมว่ามีคนขับเคลื่อนมีคนช่วยเรากระตุ้นเราทำให้เราเนี่ยพัฒนาได้เร็วกว่าที่เราคิดเพราะว่าถ้าเราดูอยู่กับตัวเราเองเนี่ยเราก็นึกว่าแค่นี้เราทำได้แล้วแต่เราไม่รู้หรอกว่าขีดความสามารถจริงๆของเราเนี่ยมีแค่ไหนถ้ามีคนมาช่วยดูเนี่ยจะบอกได้ว่าเรามีขีดความสามารถทำได้ในขนาดไหนนะครับและที่ตัวคุณวิจัยเองนะครับที่บอกว่าพื้นฐานจริงๆมาจากการเรียนวิศวะใช่ครับไปต่อ MBA กลับมาทำในเรื่องของสายไฟแนนซ์ช่วงปัจจุบันมาทำเรื่องมาร์เก็ตติ้งแล้วดูว่าจะเชี่ยวชาญเรื่องมาร์เก็ตติ้งอย่างมากเลยทีเดียวผมมีความสงสัยหนึ่งว่าอย่าพูดถึงสายแต่ว่าเชี่ยวชาญเลยครับ เอาเรียกว่าเป็นพอมีความรู้ดีกว่า แล้วผมสงสัยหนึ่งว่าเราย้ายฟิลด์แบบนี้แต่ทำไมเราถึงเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วเราเข้าใจมันอย่างดีแบบนี้คือการเรียนหนังสือนะครับมันมาสักประมาณ 50% ครับการเรียนวิศวะมามันสอนให้เราคิดแบบลอจิกการคิดแบบมีเหตุและผลนะครับพอมาทำการตลาดเราก็จะเริ่มรู้ว่าถ้าเราทำแบบนี้เราจะได้แบบนี้ทำแบบนี้จะได้แบบนี้เราจะได้เปรียบตรงที่ว่าเราจะคิดอะไรที่มันมีเหตุผลมีเหตุและผลมากขึ้นนะครับการตลาดเป็นการเรียนรู้ครับประสบการณ์เป็นสิ่งสำคัญครับการออกมาจากตลาดการออกมาจากโรงเรียนเข้าสู่สนามจริงครับโรงเรียนนี่คือสนามซ้อมนะครับคือซ้อมให้เราคิดซ้อมให้เราทำแต่เข้าสู่สนามจริงแล้วมันไม่ใช่สนามจริงนี่ก็คือประสบการณ์เราต้องมาเรียนรู้จากประสบการณ์ข้างนอกอีกเยอะข้างนอกเนี่ยมันมีอะไรที่หลากหลายมากกว่าในตำราเรียนผ
ผมยกตัวอย่างง่ายๆพวกอาจารย์ที่มาสอนหนังสือเนี่ยเขาอาจจะชำนาญในเรื่องทฤษฎีแต่ออกมาแบบใบบัตรจริงอาจจะต้องมาเรียนรู้แบบพวกเราก็ได้เพราะว่าในภาคปฏิบัติจริงๆแล้วกับทฤษฎีเนี่ยมันค่อนข้างแตกต่างกันถูกต้องครับมันไม่มีสูตรตายตัวเป๊ะๆไม่มีครับเพราะว่ามันต้องมาดูนะครับว่าเหตุการณ์อย่างนี้แก้ปัญหายังไงครับครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราเปิดหนังสือไม่เคยเขียนนะครับว่าอย่างเมื่อกี้เราคุยเรื่องเศรษฐกิจต้มยำกุ้งแต่ธุรกิจฮะหนังสือไม่เคยเขียนนะครับว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราจะทำยังไงถูกไหมครับครับอันนี้เรียนรู้จากประสบการณ์แล้วพอเราเกิดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วครับคราวนี้จะจำเราจะรู้อีกว่าถ้าทำแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้นะเห็นไหมครับหนังสือมันถึงก็หนังสือตำราเรียนถึงมีอีดิชั่น1อีดิชั่น2อีดิชั่น3อัปเดตเรื่อยๆอัปเดตไปตลอดเวลาค่ะบางเล่มมีไปถึง10อีดิชั่นเพราะว่าเขาจะเอาเหตุการณ์จริงมาเขียนว่าเฮ้ยเป็นอย่างนี้แต่เราไม่สามารถจะครอบคลุมไปถึงอนาคตข้างหน้าได้ว่าข้างหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับงั้นทุกอย่างก็ต้องเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเรียนรู้ตั้งแต่วันแรกที่เราเกิดครับจนกระทั่งวันสุดท้ายเราตายพูดถึงการเรียนรู้ล่ะวันนี้เดือนนี้แล้วกันถือว่าครบรอบนะ20ปีของต้มยำกุ้ง อาจจะให้ย้อนนึงครับฝากคุณผู้ชมนึงว่าสิ่งที่คุณวิจักเองได้เรียนรู้จากวิกฤตที่เกิดขึ้นสิ่งที่เราทำได้ทุกบริษัทเลยแล้วกันหรือว่าแม้กระทั่งคนไทยทุกคนครับเราเป็น personal ของเราแหละจะมีการป้องกันยังไงในการใช้ชีวิตในการลงทุนอะไรต่างๆผมว่าการทำไอ้เศรษฐกิจต้มยำกุ้งเนี่ยมันสอนอะไรผมนิดนึงว่าคือการทำงานต้องมีวินัยครับทางด้านการเงินการคลังนะครับวินัยของท่านการเงินการคลังหมายถึงอะไรคือเราไม่ทำในสิ่งที่เราไม่รู้ครับถ้าเราทำธุรกิจนี้เราจะไม่ทำธุรกิจอีกแบบนึงที่เราไม่มีความชำนาญไม่มีความรู้อย่างสมมติผมค้าขายผมขายของผมมีการนำของเข้าจากต่างประเทศครับผมก็ไม่เล่นเงินเพราะว่ามีค่าดอลลาร์มันมีค่าเงินดอลลาร์เข้ามาเกี่ยวข้องครับผมก็จะไม่เล่นเงินเพราะมันไม่ใช่ธุรกิจผมไม่ใช่แบงค์นั่นผมจะไม่ทำคือผมจะไม่ทำอะไรตามที่ผมไม่รู้นะครับแต่ผมถามว่าผมหาโอกาสให้กับตัวเองไหมผมหาโอกาสแต่หาโอกาสมาเสร็จแล้วผมต้องมาศึกษาให้ดีว่าเราควรจะเรียนรู้ว่ามันคืออะไรอย่างน้อยเราควรจะรู้ว่ามันถ้าทำแบบนี้เราจะเป็นแบบไหนถ้าทำแบบนี้จะเป็นแบบไหนรู้สัก 50% ก็ยังดีกว่าไม่รู้อะไรเลยนะครับงั้นการเดินเข้าไปในการลงทุนเดินเข้าไปการทำอะไรก็ตามเนี่ยเราควรจะรู้เขารู้เราชนะไปครึ่งจริงไหมครับสุดอันนี้ก็คือเป็นข้อคิดที่ว่าจากประสบการณ์ต้มยำกุ้งที่คุณวิจักได้เรียนรู้ใช่ครับก็คือทำอะไรก็ตามนะครับทำอะไรก็ตามก็เราต้องรู้อย่าทำอะไรในสิ่งที่เราไม่รู้ครับอันนั้นก็น่าจะเป็นพื้นฐานอย่างน้อยก็น่าจะเป็นเกราะป้องกันให้เราใช้ชีวิตเดินชีวิตไปได้แบบปลอดภัยปลอดภัยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่า 100% นะครับเพราะทุกวันมีการเปลี่ยนแปลงค่ะเราต้องอะแดปต์ไปเรื่อยๆสมัยนี้ยิ่งโลกโซเชียลมันไปเร็วเหลือเกินครับโซเชียลมีเดียมาเร็วเขาเรียกว่าการสื่อสารไร้พรมแดนใช่ไหมมันมาเร็วเราต้องเรียนรู้เร็วกว่าเขาค่ะเราต้องอะแดปต์ให้เร็วเปิดหูเปิดตาเราให้กว้างครับและจากการเป็นฐานะเป็นเจ้าของเป็นผู้บริหารด้วยที่ต้องมีลูกน้องหลายๆฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายทั้งมาร์เก็ตติ้งเซลล์ PR finance เองก็ตามเราต้องรู้จักควบคุมยังไงผมมีคติอยู่ข้อนึงนะครับการจะเป็นผู้บริหารที่ดีต้องเป็นผู้ฟังที่ดีทำไมถึงบอกว่าการเป็นผู้ฟังที่ดีคือเราไม่มีทางที่จะชำนาญในทุกฟิลครับเหมือนกับเขาที่เขาทำนาน CFO ก็ชำนาญแบบนึง CMO ก็ชำนาญแบบนึง COO ก็ชำนาญแบบนึงครับแต่ถ้าเราฟังเขาเราสามารถประมวลความคิดเห็นของเขาประมวลข้อมูลที่เขาให้มาได้ครับเราฟังเขาไม่ใช่ว่าเราเป็น CEO เราต้องเก่งที่สุดถูกที่สุดถูกเสมอเขาชำนาญในเรื่องงานที่เขาทำเราก็พยายามฟังเขาแล้วเราเอาประมวลแล้วก็ตัดสินวางแนวทางจากความรู้ที่เราได้รับมาจากเขาแต่ความรู้ข้อมูลที่เราได้รับมาการเป็น CEO คือการเรียนรู้เรียนรู้ในสิ่งที่ลูกน้องบอกเราแล้วก็เอามาใช้เอามาพัฒนาเอามาตัดสินใจข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญครับเราต้องได้ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องถึงจะมาวิเคราะห์ได้ถูกต้องไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามแต่ว่าการตัดสินใจจะเกิดขึ้นใช่ CEO นี่ก็คือตำแหน่งที่เรียกว่าเอาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์มากันกรองแล้วมาประมวลเหตุการณ์ทั้งหมดเข้าด้วยกัน
เรานั่งอยู่ข้างบนเรามองเห็นทุกด้านถูกไหมครับถ้าเราข้อมูลมันรวมกันมันจะทำให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นครับผมนี่คือในเรื่องของการตัดสินใจบนข้อมูลพื้นฐานที่รับฟังมาจากหลายฝ่ายเราหาด้วยตัวเองด้วยมาผนวกผสมกันมาผนวกผสมกันใช่ครับพูดทิ้งท้ายหนึ่งครับว่าตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเห็นบอกว่าทำการตลาดรู้สึกว่ากระแสโซเชียลอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมันเยอะมากใช่บางอันการทำการตลาดเนี่ยเดี๋ยวละเราเป็นเจ้าของบริษัทเราอยากได้ยอดขายเป็นหลักใช่ครับถูกไหมฮะแต่การทำการตลาดที่ดีเนี่ยมันก็มีเส้นแบ่งเนี่ยต่างๆระหว่างการตลาดที่ดีการตลาดที่เหมือนเขาเรียกว่าแบดพีอาร์ละกันใช่แบดพีอาร์คือการทำกู้พีอาร์ก็ได้รีสปอนส์เหมือนกันการทำแบดพีอาร์เชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้รีสปอนส์คล้ายคลึงกันแต่ในด้านของลบหรือบวกนะครับงั้นการทำการตลาดมันต้องมีจรรยาบรรณนิดนึงนะครับอย่าบางคนเนี่ยชอบเล่นกับความทุกข์ของคนอื่นนะฮะยกตัวอย่างนั่นคือแบดพีอาร์เพื่อสร้างข่าวให้ดังอันนั้นเป็นความทุกข์เราไม่รู้หรอกว่ามันกระทบกับคนรอบข้างแค่ไหนครับงั้นคนทำการการตลาดควรจะมีจรรยาบรรณนะคนเป็นเจ้าของบริษัทคนเป็นเจ้าของแบรนด์ควรจะมีจรรยาบรรณฝรั่งเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องพวกนี้มากเขาเราจะไม่ทำอะไรที่ไปกระทบกระเทือนหรือทำร้ายคนอื่นครับงั้นเราจะทำ PR ในทางสร้างสรรค์ทำการตลาดในทางสร้างสรรค์เราจะไม่ทำการตลาดในทางลบโดยเด็ดขาดครับสุดท้ายฮะทิ้งท้ายหนึ่งว่าบอกอะไรให้คนรุ่นใหม่หนึ่งได้ไหมว่าถ้าสมมติเขาเรียนมาจบออกมาเนี่ยเขาอยากหางานในฝันของเขาหรือเขาอยากหาสิ่งเขาสนใจเขาควรจะมีข้อคิดหรือหลักอะไรที่ควรจะจับยึดมันไว้เขาต้องออกมาจากมหาลัยเนี่ยเขาต้องพร้อมก่อนว่าเขาชอบที่จะเรียนรู้ใหม่ๆเขาพร้อมที่จะเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆเข้าไปไม่ใช่ว่ามหาลัยแล้วคือเรียนจบแล้วไม่ใช่ว่าผมจบจากมหาลัยนี่ผมเก่งมากไม่ใช่ว่าผมจบจากท็อป10มหาลัยของโลกมาโอ้โหผมนี่ King of the World ฮะไม่จริงหรอกครับผมยังบอกได้เลยว่าประสบการณ์ยังท็อปความรู้ทั้งหมดคุณเรียนมาในมหาลัยเนี่ยคือเขาแค่ prepare เตรียมคุณให้ออกมาผจญกับโลกภายนอกแต่เขาไม่ได้สอนให้คุณรู้จักกับความเป็นจริงของโลกภายนอกจริงๆงั้นการออกมาเนี่ยต้องระมัดระวังต้องเรียนรู้แล้วพยายามที่จะเปิดหูเปิดตาตัวเองรับรู้เกี่ยวกับความรู้ใหม่ๆนะครับเด็กไทยสมัยนี้ผมฝากนิดนึงยึดติดกับ Google ยึดติดกับสิ่งเหล่านี้มากเกินไปวิสัยการอ่านรักการอ่านหนังสือพิมพ์ถึงนิตยสารหนังสือพิมพ์ถึงตายไปตายไปสิ่งเหล่านี้ผมว่าบางทีเนี่ยเขาเลือกอ่านในสิ่งที่เขาอยากอ่านเขาไม่อ่านในสิ่งที่เขาไม่อยากอ่านหรือควรจะอ่านหรือควรจะอ่านใช่เนี่ยจะหายไปครับก็คือเพลินผมมีวัยรุ่นอยู่คนนึงอยู่ที่บ้านผมก็เลยพอจะเข้าใจครับว่าวัยรุ่นเขาคิดยังไงนะครับอย่างที่อยู่ที่บ้านตอนนี้ค่อนข้างจะบูชาเทคโนโลยีแกดเจ็ตโอ้โหแล้วเพื่อนเรียนทางมาทางนี้ด้วยเรียนทางคอมมาด้วยเขาเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างจบได้ในไอ้สี่เหลี่ยมที่อยู่ข้างหน้าเขาเนี่ยนี่คือเด็กยุคใหม่นี่คือเด็กยุคใหม่ครับทุกอย่างอยากรู้อะไรไปเปิดไอ้กล่องเนี่ยไปเปิดไอ้สี่เหลี่ยมเนี่ยเดี๋ยวรู้ละว่าเป็นยังไงอย่างผมยกตัวอย่างจะซื้อของชิ้นนึงเด็กเปิดเลยรีวิวจากอเมซอนรีวิวมาเท่าไหร่ถ้า4ดาวซื้อเลยมันไม่ใช่ไหมครับ4ดาวต้องไปศึกษาก่อนนะครับว่าไอ้4ดาวเนี่ยมันรีวิวว่าไงแล้วจริงหรือเปล่าครับถูกไหมครับรู้ได้ไงว่าที่เขียนมามันจริงเป็นการตลาดก็เปล่าไม่รู้เขียนมาบอกเฮ้ยทำได้อย่างนี้ถึงเวลามันทำจริงว่าจ้างมาเขียนบอกก็ไม่รู้ใช่จ้างมาเขียนหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมครับอันนั้นคือสิ่งที่ผมว่าคือเด็กใหม่เนี่ย follow ถูกทำให้ follow อะไรง่ายมากอย่าว่าจะใช้คำว่าหลอกใช้คำว่าเขาเชื่ออะไรง่ายไปหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเกาะป้องกันที่ดีก็คือควรจะมีการคิดวิเคราะห์ชั้นหนึ่งนิดหนึ่งว่าสารที่เราได้รับข้อมูลแล้วเนี่ยถูกต้องมันถูกไหมสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราไม่ได้ว่าจะถูกเสมอถูกไหมครับสิ่งที่เราอ่านไม่ใช่ว่าเราจะถูกเสมอทุกอย่างต้องเอามากันกรองเอามาคิดให้รอบคอบครับผมได้ครับนี่เป็นคำแนะนำจากคุณวิจารณ์นะครับว่าความรู้นั้นสำคัญแหละศึกษาความรู้เองก็สำคัญพัฒนาตัวเองตลอดเวลาและข้อมูลความรู้มาแล้วก็ควรจะคิดวิเคราะห์ก่อนหนึ่งว่าสิ่งที่รู้นั้นมีความถูกต้องหรือเปล่าและสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงหรือเปล่านั่นเองครับใช่ครับนี่ก็ต้องขอบคุณทางคุณวิจักรมากครับขอบคุณมากครับ
ลังจากที่เราได้เรียนรู้แนวความคิดในการใช้ชีวิตการบริหารงานของคุณวิจักรนะครับผู้บริหารในแบรนด์ Reebok ที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับเชื่อว่าใครหลายคนน่าจะสามารถนำความรู้เหล่านี้มาต่อยอดและปรับใช้ในชีวิตจริงได้เช่นกันครับติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้เป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับกับรายการ Invest Now ลงทุนวันนี้โอกาสดีสร้างได้ครับ